อยู่การเมืองมานานอ่ะแล้วเขาก็มองทะลุออกมาแต่เป็นคนที่กล้าพูดนะก็คือคุณอานนท์แสนน่านนะตอนนี้ตำแหน่งคือประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีก็พูดถึงร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าหัวหน้าพรรคเศรษฐกิจไทยนะคะที่บอกว่าถ้ารัฐมนตรีเนี่ยอภิปรายไม่ดีแล้วมีใบเสร็จทุจริตอะไรเงี้ยนะคะนายกรัฐมนตรีต้องรับผิดชอบนี่คือสิ่งที่ร้อยเอกธรรมนัสบอกนายกต้องรับผิดชอบหากการอภิปรายไม่ไว้วางใจนะคะแล้วไม่สนับสนุนรัฐมนตรีคนนั้นคุณอานนท์เนี่ยฟันธงเลยนะบอกว่าตนเองมองว่าการที่พรรคเศรษฐกิจไทยจะโหวตให้นายกและรัฐมนตรีที่ถูกอภิปรายหรือไม่นั้นก็คงไม่ใช่เพราะเนื้อหาสาระของการอภิปรายแต่อาจจะเป็นเพราะว่ามีเรื่องอื่นหรืออาจจะเป็นเรื่องส่วนตัวของคนบางคนเข้ามาเกี่ยวข้องแต่ถ้าเอาเรื่องของผลงานเป็นเครื่องพิสูจน์ฝีมือแล้วนายกไม่เคยน้อยหน้าผู้นำคนอื่นมีแต่ทำมากกว่าด้วยซ้ำและเก่งกว่ารัฐบาลในอดีตอันนี้แกก็ต้องพูดนิดนึงในส่วนของแกที่ทำงานอยู่ในส่วนของรัฐบาลนะคะแต่ว่าแกก็ตั้งข้อสังเกตว่าที่จะโหวตหรือไม่โหวตเนี่ยเชื่อว่าน่าจะเป็นเหตุผลอย่างอื่นมากกว่าเนื้อหาสาระนะคะค่ะ